รสชาติล่าสุดสตรอเบอรี่บานาน่าและแฮปปี้เบอร์รี่จีนี่ยังแคร์ pH บาลานซ์โรออนสูตรปรับสภาพสมดุลใต้วงแขนที่นี่คือแล็บของฉันที่นี่ได้ผลิตไวรัสอัจฉริยะขึ้นแต่ว่าตอนนี้ได้มีข้อผิดพลาดไวรัสได้แพร่กระจายออกไปทุกคนกลายเป็นผีดิบยกเว้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงรอดออกมาอาจจะเป็นเพราะว่าเลือดของฉันมีภูมิคุ้มกันพิเศษฉันเลยได้ถ่ายเลือดเก็บไว้ที่นี่ถ้าใครได้รับข้อความนี้โปรดมาช่วยฉันหรือไม่ก็นำเลือดที่ฉันเก็บไว้ในแหละออกไปรักษาคนอื่นช่วยฉันด้วยนะคะฟาฟูซอมบี้และหาแอนดี้วอลเลสโอ้ยแอนดี้วอลเลสข้างในนี่นะมีซอมบี้เยอะมากน่ากลัวกว่านี้ดมหอมไหมหอมไหมเนี่ยแหละก่อนเข้าไปนี่นะเราก็จะไปอาบน้ำด้วยอันนี้ก่อนแล้วตัวเราเนี่ยก็จะหอมนุ่มๆผีก็จะได้คลั่งไคล้ในความหอมของเราก็จะไม่กล้าทำร้ายเราไงโอ้ยฉลาดมากจะดีเหรอจุ๊ถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มๆหล่อๆมาคลั่งไคล้พวกเราเนี่ยก็คงจะดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นผีดิบซอมบี้แบบนี้แล้วเขาตามกลับบ้านจะทำยังไงล่ะชีวิตไม่ใช่แล้วจริงด้วยงั้นเดี๋ยวงี้เอากลับไปอาบที่บ้านดีกว่าเนื้อจะได้หอมๆหนุ่มๆจะได้มาตอนทุกวันไงตัวมีแผนการเนี่ยเจ้ไม่มีแต่เจ้มีคนละเม็ดคนละเม็ดเอ้ยหมายถึงคนละเม็ดจริงๆนี่คนละเม็ดเอาไว้ย้อมใจหวานๆใช่ไหมแบบไม่มีน้ำตาลด้วยนะมีคอลลาเจนด้วยเราจะได้แบบมีพลังแล้วก็ต่อสู้กับผีได้ไงเอาไปย้อมใจเลยไปย้อมใจหมดเม็ดเราก็พร้อมกันแล้วงั้นไปกันเลยดีไหมดีเราพร้อมกันแล้วนะไปกันเลยดีกว่าโอ้ยทำไมเสียงอ้อยอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างงี้ดูไม่สู้เลยเดี๋ยวเข้มแข็งแล้วนะถ้าพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ไปกันเลยและนี่คือสถานที่ที่เก็บเชื้อแอนตี้ไวรัสที่ยังไม่มีใครผ่านพ้นเข้าไปได้เนื่องจากเต็มไปด้วยอันตรายจากฝูงซอมบี้เส้นทางที่ยังไม่มีใครเข้าไปถึงประกอบไปด้วยห้องออฟฟิศชั้นบนที่เก็บอาวุธและเครื่องกระสุนล้อมผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ห้องใกล้ๆกันด้านนอกอาคารเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้กระหายเลือดง่ายเลยที่ใครที่จะฝ่าเพื่อเข้าไปสู่ภายในโกดังด้านในโกดังมีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆมากมายและที่สำคัญแปลนของโกดังทั้งหมดซึ่งบอกตำแหน่งของต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายในโกดังอาทิเช่นปืนเครื่องกระสุนอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆยาเพิ่มพลังและที่สำคัญจิ๊กซอว์ซึ่งนำไปสู่ห้องเก็บเชื้อแอนตี้ไวรัสโดยจะต้องสับสวิตช์คัทเอาท์ให้ถูกต้องตามที่กำหนดประตูห้องเก็บเชื้อไวรัสจะเปิดขึ้นแต่ไม่ง่ายขนาดนั้นเมื่อสุดยอดแห่งผีดิบกระหายเลือดรอคุณอยู่และนี่คือผู้กล้าที่จะเข้าไปช่วงชิงยาแอนตี้ไวรัสสาวคนแรกเธอถนัดเรื่องการยิงปืนแฟนบอยจุสาวน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาเธอผ่านการแข่งขันปืนสั้นมาแล้วมากมายหลายสนามฝีมือความแม่นของเธอนั้นไม่เป็นรองใครเลยThank you.
ครับวานอัลฟ่าวันชาลีครับและสาวคนถัดมาแมงมุมสาวที่ใช้ความตัวเล็กของเธอให้เป็นประโยชน์ความว่องไวและการยิงไวไม่เป็นรองใครครับและที่สำคัญการใช้สายตาในที่มืดของเธอนั้นถือว่าเยี่ยมยอดเป็นที่สุดครับสาวคนถัดมาฮารุผู้เชี่ยวชาญและช่ำชองในปืนกลเล็กครับถึงแม้จะขย่งยิงนอนยิงไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเธอเลยครับผ่านการแข่งขันมาแล้วหลายสนามด้วยกันสาวคนถัดมาเอฟผู้เชี่ยวชาญในอาวุธสงครามไม่ว่าจะเป็นปืนยาวหรือจะเป็นปืนสั้นเธอถนัดครับของจริงครับไม่ได้เฟคสาวคนถัดมาใบเฟิร์นสำหรับเธอคนนี้สุขุมเยือกเย็นแต่แม่นราวกับจับวางครับผ่านการแข่งขันมาแล้วหลายสนามเช่นเดียวกันผู้หญิงคนถัดมาป่านสายตาของเธอนั้นประดุจดังเดี่ยวเลยนี่นัดแรกโดนคอนะคะก็คือตายไปแล้วนัดที่3ตรงนี้ป่ะคะใช่อันนี้คือไม่ใช่ยังไม่ใช่หัวใจใช่มั้ยคะใช่ครับเกือบแล้วเฉียดอันนี้ถือว่าปราณีอันนี้ถือว่าปราณีค่ะหนูเป็นคนดีนิดนึงค่ะยังไม่ยิงโดนหัวใจตัดเส้นเลือดขาดไปแล้วขาดไปแล้วค่ะสาวผู้กล้าคนสุดท้ายน้องไมล์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนสั้นครับผ่านการแข่งขันประเภทปืนสั้นมาแล้วหลายสนามและพวกเธอเหล่านี้คือผู้กล้าที่จะมาช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้ปลอดภัยมาเอาใจช่วยพวกเธอกันครับ